บ้านน็อกดาวน์แบบนี้ผมสร้างเองทั้งหลังใช้เงิน 60,000 กว่าบาทและกำลังต่อเติมเพิ่มอยู่ครับและผมบอกไปในคลิปวิดีโอที่สรุปราคาการสร้างบ้านว่าส่วนที่แพงของบ้านนั้นก็คือหน้าต่างประตูและก็พื้นแล้วเราจะหาวัสดุมาสร้างบ้านราคาประหยัดได้จากไหนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY และรีวิวเพราะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอพิเศษหลายคนถามผมมานะวัสดุซื้อจากไหนหน้าต่างซื้อจากไหนประตูซื้อจากไหนทำไมบางคนเวลาไปดูตามร้านวัสดุก่อสร้างหรือจ้างช่างซื้อเนี่ยไม่ได้ราคาแบบที่ผมบอกครับเพื่อเป็นการพิสูจน์วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งวัสดุก่อสร้างร้านที่ผมซื้อกันครับบอกไว้ก่อนเขามีโปรโมชั่นด้วยนะช่วงนี้วันนี้ผมอยู่ที่ไทยวัสดุสาขาอุดรธานีครับตามกันมาเลยเวลาผมอยากจะซื้อของต่อเติมบ้านทำงาน DIY และอยากจะจับของจริงๆเห็นของจริงๆเนี่ยก็ต้องแวะมาที่ไทยวัสดุเลยนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขามีของให้เราเลือกและเปรียบเทียบราคาเยอะมากๆและวันนี้ไทยวัสดุจัดบิ๊กเซลลดทั่วไทยแจกทองทุกสาขาคือไทยวัสดุเนี่ยเขาจะมีแคมเปญส่งเสริมการขายประจำเดือนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24สิงหาคมนี้ถ้าเรามาช็อปในแผนกของตกแต่งบ้านของซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับช็อปครบ 5,000 บาทเนี่ยรับฟรีไปเลยคูปองส่วนลด300บาทและเรายังสามารถสะสมยอดซื้อให้ครบตามที่กำหนดรับบัตรกำนันทองคำสูงสุดมูลค่าถึง 150,000 บาทมาซื้อของแล้วโอ้ยของชิ้นใหญ่จังเลยกลัวไม่มีรถขนกลับบ้านทำยังไงมาจ้าเดือนนี้ไทยวัสดุจัดให้ระยะทางไม่เกิน30กิโลเนี่ยไทยวัสดุส่งฟรีครับเวลาจะซ่อมจะต่อเติมบ้านเนี่ยต้องซื้อของเยอะครับและต้องใช้เงินก้อนใหญ่โอ้โหเงินในกระเป๋าก็ไม่ค่อยมีจะไปกู้ให้มันเป็นหนี้เป็นสินก็ไม่ไหวดอกเบี้ยก็ยังแพงอีกอ่ะเดือนนี้ไทยวัสดุจัดให้อีกแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด10เดือนไม่ต้องมีดอกเบี้ยกันไปเลยสำหรับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะครับเวลามาไทยวัสดุทีไรเหมือนเด็กใจแตกอ่ะเหมือนเด็กเห็นของเล่นมีเลือกเยอะมากอันนี้ก็น่าซื้อนะเนี่ยพี่บูมจะทำอะไรน่ะนี่เก้าอี้นั่งไงเวลาทำงานจะได้แบบมีที่วางของแล้วก็เลื่อนๆไปด้วยพี่บูมจะพื้นบ้านเราน่ะมันเป็นดินนะเออจริงพี่บูมสีขาวถูกกว่านี่1,600นู่น1,500เองทุกคนครับทุกวันนี้เวลาที่ผมซื้อวัสดุก่อสร้างนะบางทีผมก็ไม่ได้มาที่ไทยวัสดุแล้วนะแต่ว่าผมช็อปผ่านไทยวัสดุออนไลน์ครับจริงๆก็สะดวกกว่านะเพราะว่าเรากดผ่านเว็บไซต์เลือกของได้เลยนะครับแล้วก็เขาจัดส่งถึงบ้านเราด้วยแต่ว่าของบางอย่างเนี่ยเราอาจจะแบบอยากหยิบอยากจับอยากดูของจริงเงี้ยผมก็จะแวะมาที่สาขาครับแต่ถ้าของชิ้นใหญ่ๆมากๆนะบางทีก็สั่งที่นี่เขาก็ไปส่งที่บ้านเหมือนกันเนาะหรือว่านี่เลยครับแอปไทยวัสดุนะแค่สมัครสมาชิกก็ลดไปเลย 20%สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับวัสดุสำหรับสร้างบ้านน็อกดาวน์ที่เพื่อนๆถามมานะว่าแผ่นพื้นซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่หน้าต่างประตูราคาเท่าไหร่ปกติที่เราไปดูตามร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยอาจจะไม่ได้มีให้เราเลือกเยอะครับแต่ที่ไทยวัสดุเนี่ยมีให้เราเลือกเยอะแบบนี้เลยนี่เลยวันก่อนหน้าต่างห้องตัวเองนะครับซื้อไป 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 นะวันนี้นะครับกำลังจะต่อเติมทำห้องลูกชายนะต้องมาซื้อบานหน้าต่างเหมือนกันทุกคนครับแบบนี้เลยนะนี่ UPVC ราคา 1,590 บาทประหยัดไปได้เยอะครับนี่พี่บูมแต่อันเนี้ยเพิ่มอีก200ได้มุงลวดด้วยนะเอารุ่นเดียวกันเลยเอ้าเพิ่มอีก200ได้มุงลวดก็เอารุ่นที่มีมุงลวดสิครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังสร้างบ้านน็อกดาวน์นะแล้วอยากได้พื้นนะครับแล้วถามผมว่าใช้พื้นแบบไหนนะนี่เลยผมใช้พื้นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเชอร์ล่านะซึ่งเขาก็จะมีให้เลือกหลายแบบครับแต่ว่าแบบที่ผมเลือกนะครับนี่จะเป็นตัวอยู่ไหนเนาะแผ่นเต็มอันนี้ไหมนี่อันนี้นะครับตัวที่ทำบ้านน็อกดาวน์ของผมเลยนะครับแต่อันนี้เขาตัดเป็นชิ้นเล็กมานะนี่ครับแบบนี้นะก็จะหนา16มิลนะครับแผ่นขนาด 1.20 × 2.40ราคานะครับตอนนี้อยู่ที่725บาทครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าจะเอานี่ต้องให้เขาไปส่งให้นะเรายกไปเองไม่ไหวนะครับแผ่นใหญ่เบ้อเริ่มหนักมากๆเลยซึ่งแผ่นพื้นบอร์ดนะครับก็มีหลายแบบนะถ้าเกิดใครอยากได้แนวล็อกนะครับก็จะเป็นรุ่นแบบนี้นะขนาด16มิลเท่ากันนะครับก็ราคา700กว่าบาทไม่ได้ต่างกันมากนะฮะแต่ถ้าเกิดที่ผมบอกนะถ้าเกิดใครไม่อยากให้แบบแผ่นมันให้ตัวเยอะนะครับก็ซื้อตัวแบบขนาดแบบ20มิลไปเลยนะครับตัวนี้800กว่าบาทนะวางปุ๊บแน่นๆไปเลยนะเฮ้ยกูให้ตัวใหม่นี่อุ้ยลายเสี้ยนไม้ทำสีเสร็จด้วยอ่ะพี่บูมจ๋าจะทำห้องอีกห้องนึงเหรอเฮ้ย
อ๋อแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นแบบไม้เป็นไซส์แผ่นแบบนี้แล้วก็เอาไปวางเสียบๆขัดกันนะครับตัวนี้จะเป็นที่เคยบอกเพื่อนๆนะว่าเป็นพื้นไม้สำเร็จรูปนะแต่ว่าจะบอกว่าแบบนี้มันสะดวกกว่านะครับแต่ว่าราคาก็สูงกว่านะอันนี้ลองตัดสินใจกันดูอันนี้ก็สวยนะเนี่ยเนี่ยดูดิไม่ต้องทำสีแล้วอะมาไทยวัสดุทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีเลยไม่ว่าจะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับประตู UPVC นะที่ไทยวัสดุเขาก็มีให้เราเลือกเยอะแบบละลานตาไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวอยากไปดูประตู UPVC นิดนึงนะคราวที่แล้วก็ซื้อไปอยู่นะครับทำบ้านน็อกดาวน์นะนี่นะเขามีให้เลือกหลายแบบเลยทุกคนครับวันนี้ผมมาซื้อโครงผนังเบาด้วยนะเวลาที่เรามาซื้อวัสดุก่อสร้างครับชิ้นใหญ่ๆนะครับเราสามารถมาออเดอร์ที่นี่ได้เขาก็จะออกใบสั่งสินค้าแบบนี้นะครับเราก็ไปจ่ายเงินข้างหน้าถ้าใครอยากจะรับกลับเองนะครับเดี๋ยวเราก็เอารถวนไปรับของด้านหลังนะครับใครชอบแต่งบ้านใครชอบงาน DIY ก็แวะไปช็อปที่ไทยวัสดุได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์งานช่างเครื่องมือช่างเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสุขภัณฑ์ระบบโซลาร์เซลล์และของใช้สำนักงานเรียกว่ามาที่เดียวครบจบสร้างบ้านทั้งหลังได้เลยครับช็อปสินค้าวัสดุก่อสร้างงาน DIY งานช่างก็มาที่ไทยวัสดุกันนะครับแล้วก็โปรโมชั่นที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปวิดีโอนะครับก็ถึงวันที่24สิงหาคมนี้และขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครต์อย่าลืมติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับและอย่าลืมไปติดตามนะครับคลิปสำหรับการทำบ้านน็อกดาวน์อีพีโซดต่อๆไปครับ